swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายไอทีเกม ROV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีไอดีสกินแหล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม ROV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับสกินใหม่ซาต้านะครับในราคา699คูปองอันนี้คือราคาลดนะครับถ้าเกิดราคาเต็มอยู่ที่ 1,200 นะครับผมใครที่เป็นเมนซาต้าเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรพลาดนะครับกับสกินซาต้า Eternal Wailfarer แค่ตัวโมเดลสกินเนี่ยมันก็เท่ขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมเอฟเฟคในตัวเกมนะครับว่ามันจะเท่สักแค่ไหนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับการรีวิวสกินใหม่ซาต้านะครับผมก็เดี๋ยวไอเทมกับพลังแฝงเนี่ยผมจะขึ้นไว้นะครับแต่ส่วนไอเทมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเอาตามเกมนะครับอย่างเช่นในเกมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ขึ้นบูตานนะครับผมอาจจะขึ้นเป็นบูตโลคูดาวนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยซีซีไม่ได้หนามากนะครับแล้วเมจเป็นล้อเลี้ยวด้วยนะครับแล้วผมก็จะพูดไว้เสมอนะครับซาต้าเนี่ยมันเป็นตัวแค่ทางล้อเลี้ยวนะครับผมถ้าเกิดคุณเล่นได้ไวกว่าล้อเลี้ยวนะครับเพราะว่าล้อเลี้ยวเนี่ยมันกว่าจะเล่นได้เนี่ยมันก็ต้องการของหรือว่าล็อกคูดาวถึง40เปอร์นะครับซึ่งซาต้าเนี่ยมันเล่นตั้งแต่เลเวล4ครับผมในช่วงเลเวล4เนี่ยซาต้าเนี่ยมันแทบจะเป็น1ตัวที่ตบแทบไปทุกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลเวล4เนี่ยต้องเล่นให้ได้นะครับตรงนี้เราพยายามแย่งมาครับผมแย่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้พยายามนะครับเอฟเฟกต์สกิลค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1หรือว่าสกิล2ครับผมเอฟเฟกต์ค่อนข้างชัดครับแล้วก็สวยมากเป็นสีทองนะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบเลยนะครับสำหรับเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมเพื่อนเข้าไปปาดแล้วนะครับตรงนี้ถ้าผมไม่ทันกระโดดไปนะครับผมดูดิพายุทรายโคตรสวยนะครับสกิล1เนี่ยก็จะเป็นนกจิกออกไปนะครับเป็นนกพุ่งออกไปแล้วก็เป็นระเบิดนะครับผมสวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูดอีกพีจากป่าต่อเลยนะครับโอ้เอฟเฟกต์โคตรอลังนะครับผมในราคา699ผมว่าโคตรคุ้มเลยนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ใช่ราคานี้นะนึกว่าแบบจะสักพันกว่าคูปองนะตอนที่เห็นโมเดลตัวมันแล้วนะครับซึ่งมันมาในราคาแค่699นี่ถือว่าไม่แรงเลยนะครับเรารีบเคลียร์ครับผมเวฟอีกตัวหนึ่งนะก็น่าจะ4แล้วนะครับโอเคแล้ว4แล้วนะครับพยายามหาเล่นนะครับเราอาจจะเดินขึ้นบนไปไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอดักเล่นตรงมังกรก็ได้นะต้องให้เพื่อนถอยนะครับผมแล้วก็รอเขาตีมังกรนะนี่ผมก็นึกว่าแพนด้ามันจะเช็คนะครับอย่างนี้เขารู้แล้วนะว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับแต่ข้างเพื่อนข้างบนเนี่ยยังดึงความสนใจอยู่นะครับใจนิ่งไหมครับผมแล้วถ้าเกิดเดินมาแบบนี้ก็โดนผมครับผมเรียกว่าเข้าแก็บครับตรงนี้เก็บไปคู่ครับอย่างนี้สวยครับผมโอ้ยฉี่มาผมว่าผมโดนต่อยแน่เลยวะโอเคผมได้ต้องฟิกครับผมไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสตายสูงนะครับเอกลางเลยนะครับเอาละครับจังหวะนี้ก็ได้เวลาโชว์ท่าวาร์ปนะครับผมสุดเท่โอ้วาร์ปโคตรอลังนะครับผมไอ้สมุดนี่มันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยกระโดดอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้ามุมครับผมเรียบร้อยครับไม่รอดครับผมเห็นไหมตาต้านี่แทบจะชนะทางวอลเลียแบบสุดแล้วนะในช่วงต้นเกมนะครับแค่ลอเรียลเนี่ยกระโดดพลาดนิดเดียวนะครับโดนเราบินตายเลยนะครับผมด้วยดาเมจของซาต้าที่มันรุนแรงนะครับผมอติเรากำลังจะคูลดาวน์กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากที่เราใช้เป็นบูสต์ลดคูลดาวน์นะครับผมก็อติก็จะคูลดาวน์มาไวหน่อยนะครับบวกกับตอนที่เราบินเนี่ยแล้วชนกับสกิลตัวเองนะครับผมมันก็เลยลดคูลดาวน์ติลงนะครับเรามีบินนะครับผมเราเดินขึ้นมาเล่นข้างบนได้ครับแล้วสั่งเพื่อนโจมตีแล้วเพื่อนจับแล้วครับผมตรงนี้บินเดี่ยวเข้ามาครับ
โอ้โหยังได้นะครับผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับแล้วอาโกนี่เรามาอย่างไวครับผม3นาทีอาโกนี่มาแล้วครับอย่างนี้ก็คือไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะกดไปไอเทมดาเมจเลยนะครับก็คือโซลิงออร่านะครับถ้าเกิดเกมมันทรงๆผมจะขึ้นเป็นฟอร์สการ์ดนะครับผมก็ดูเอาตามสถานการณ์นะครับการที่เราขึ้นโซลิงออร่ามาก็คือเราต้องการที่จะโถมเกมนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราขึ้นฟอร์สการ์ดเนี่ยเราต้องการที่ไม่เสียเกมนะครับผมเล่นเกมเสมอๆหรือว่าเล่นเกมให้นำนะครับผมเพราะว่าไอเทมฟอร์สการ์ดเนี่ยจะช่วยทำให้เราถึกแล้วก็บินได้ง่ายขึ้นนะครับอันด้าเดินเข้าเลนครับผมเราอาจจะดักคนที่เดินหลุดมาตรงนี้นะครับจะเป็นลอเลี่ยวหรือว่าจะเป็นใครก็ได้ผมบินตายหมดนะครับผมมาไหมแล้วมาคู่อย่างนี้ก็ต้องไปคู่หรือเปล่าครับไปแล้ว1ไปแล้ว2ครับผมดักได้สวยครับผมดักกับเพนตรงนี้นะครับเบิร์ดหายไปเลยนะครับผมเห็นไหมดาเมจมันจะค่อนข้างเวิร์กมากนะซาตาในช่วงต้นเกมครับแล้วผมได้เป็นบัฟฟ้ามาด้วยนะครับอันติเราเนี่ยคูลดาวน์กลับมาแล้วนะครับเอาจริงผมบินเขาได้นะไม่แต่เขากลางอันติว่าทุกคนถ้างั้นเราก็ไม่เสี่ยงเนาะเผื่อเราไปโดนเสกเป็นแกะข้างในป้อมนี่เราก็มีโอกาสตายได้เช่นกันนะครับเราเดินลงมาเล่นเลนล่างนะครับผมเพราะว่าเขาจะได้ไหมก็ผมรับการก่อนแล้วกันนะครับผมไม่อยากเสียคีบนะเคแพนด้าโผล่บนแล้วแพนด้าไม่มาเคลียร์กลางแล้วนะครับจริงๆเราจะบินโถมกลางก็ได้นะแต่ว่าผมจะไปลงไปปิดล่างนะเผื่อฉี่เขาลึกนะครับถ้าได้ชัดดาวฉี่มาก็ดีครับอุ้ยแต่เจอ2โอ้มันไปทางนู้นโอเคยังได้อยู่ครับผมยังได้เป็นไฮเตะมาอยู่ครับแต่ว่าเราก็เสียไอรีเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ที่ผมโดนจุกนะครับผมไม่งั้นเนี่ยฉีน่าจะตายแล้วนะครับเขาอยู่ไหมเนี่ยอ๋อยังอยู่อ่ะทุกคนไม่รอดนะโอ้ประมาทไปนะฉีมันโอ้โหฉีมันอันตรายนะทุกคนตอนนี้คือไม่มีใครเอาฉีลงอ่ะผมจะบินฉีตายก็ต่อเมื่อฉีมันไม่มีอาญานะครับเกมนี้เนี่ยเราปล่อยอาญาหลุดกันมาด้วยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมโซโล่แรงค์นะครับผมในแรงค์40กว่าดาวเกือบซูพรีมนะครับมาโซโล่มันก็จะตึงๆหน่อยนะครับผมแต่ข้อดีของการกดโซโล่มาเนี่ยฝั่งนู้นมันก็จะโซโล่เช่นกันใช่ไหมล่ะโอ้โหผมว่าแล้วผมเช็คไม่ได้วะทุกคนแล้วเพื่อนจับได้ปะโอ้ไม่รอดวะทุกคนผมบินไม่ขึ้นนะตายก่อนแต่เพื่อนเราก็ไม่น่ารอดไปด้วยที่ผมพูดไว้นะไอการค้างที่เรามาโซโล่เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมาโซโล่เช่นกันนะครับผมมันก็มีโอกาสที่จะเล่นไม่เป็นทีมกันทั้งคู่มันก็จะมั่วๆนะครับแต่ถ้าเราเล่นตัวที่มันเล่นคนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งทีมอย่างเช่นซาต้าแบบนี้นะมันคือเราก็จะได้เปรียบนะครับว่าเราไม่ต้องพึ่งทีมเราสามารถบินคนเดียวเก็บคนเดียวได้นะครับผมตัวนี้ฉีหายอีกแล้วนะครับฉีอาจจะดักอีกแล้วนะครับผมไอริกถึงขั้นพิมพ์ไปเลยว่าดักนานจัดนะครับน่าจะดักอยู่ตรงเลสปะบินตามครับผมไม่ถึงนะครับผมได้เท่านี้นะแล้วโหไม่ได้ใครเลยนะครับล่าสุดฉีโผล่บนนะครับผมบินเรากำลังจะมาครับคือเหมือนเกมเราจะได้เปรียบแต่มันก็ได้เปรียบไม่สุดนะเพราะว่าฉีมันยังแบกอยู่นะในเกมนี้คือเรายังเอาฉีไม่ลงอ่ะถ้าเกิดเราฆ่าฉีได้น่าจะได้ดันอะไรเพิ่มเติมอยู่นะครับแต่ฉีคนเดียวนี่ต้องลุมนะครับผมไม่งั้นนี่เอาไม่ลงนะเพราะว่าตอนนี้ฉีมันค่อนข้างรวยเลยนะครับอารัมพยายามหานะครับแต่ว่าฉีมันเข้ามาที่เลนกลางแล้วนะครับผมแล้วเหมือนว่าเขาจะยืนอยู่ในระยะแถบอยู่นะเขายังไม่รู้ตัวนะครับเราคิดว่าอยู่นอกแถบนั่นแหละผมว่า เราเคลียร์การของเราก่อนนะครับผมแพนด้าอยู่ขวานะครับจริงแพนด้าที่ผมบินตายได้นะครับแล้วเขาเข้าไปแล้วว่ะทุกคนแต่เพื่อนเราได้มาอยู่ผมโฟกัสฉีก่อนเลยฉีตายไหมผีตายครับผมต่อเนื่องไปที่อาย่าครับอาย่ายังงงๆอยู่ลงมาสกิลดีๆครับผมสกิล1อัดลอเรียครับผมโอเคเก็บคิวมาได้ครับแล้วเพื่อนเราเก็บทริปเปิลคิวโอเคเกมเริ่มกลับมาอีก1ครั้งนะครับจากตอนแรกตึงๆอยู่นะครับถ้าเกิดฉีตายนี่เราก็ได้หลายเกมต่อนะครับผมมีบินนะครับตอนนี้ผมสามารถบินไล่ได้นะจะไปไหนเพื่อนโอ้โหมันจู๊กว่ะไอ้หมอดีมันไร้กาดโดนจูครับผมดังนั้นนี่มันน่าจะไม่รอดนะพูดถึงฝั่งนู้นเนี่ยผมก็บินยากอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพนด้าไอเตะนะครับหรือว่าเป็นฉีนะครับผมฉีมันสามารถผักเราได้นะครับ
าจจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับอุ้ยผมอยากบินสวนมาทุกคนแต่มานาเราไม่พอนะเราถอยเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเราตีดาร์กนะครับแล้วเพื่อนเรามีบูเพราะฉะนั้นผมขอบูเลยแล้วกันนะครับผมจริงๆอยากให้ไอริขึ้นไปด้านบนนะแต่ผมอาจจะต้องขึ้นไปช่วยด้วยนะครับผมคิดว่าไอรีนี้น่าจะพอได้แล้วไหมผมติดอันติอาญานะยังเข้าไปไม่ได้เลยครับผมแต่ผมมาละผมมาอยู่ครับแล้วผมบินไปช็อตนี้2 1เก็บคิวมาได้ครับผมไอรีเข้าไปไอรีเพลิฟสวยมากครับโอเคถือว่าสวยครับไฟนี้โมเดลตัวละครเนี่ยมันจะดูใหญ่ๆไปนิดนึงนะครับผมไม่สมกับเป็นซาต้าเท่าไหร่ด้วยความที่ชุดมันใหญ่นะครับผมแต่เอฟเฟกต์สกิลนี่เท่มากนะครับผมชอบมากเลยไอ้พวกสีเหลืองๆทองๆอะไรเงี้ยมันดูเท่นะครับแต่เอฟเฟกต์เนี่ยมันยังทำมาสวยด้วยถูกใจเลยได้เวลาฝึกบินซาต้าแล้วครับผมช็อตนี้บินเข้าไปเก็บได้ไหมเก็บมาได้1ตัวครับผมแล้วฟีออกมาครับตรงนี้กันด้าเข้ามาครับสกิล2 1เข้าไปทำคอมโบ2 1เข้าไปอีก1ทีครับผมเก็บฉี่ไม่ได้นะ2 1เลยอ่ะ2อย่างเดียวนะครับแล้วเก็บเป็นดับเบิ้ลคิวอย่างนี้เราควรจะต้องได้อะไรเพิ่มเติมสําหรับเพื่อนป้อมบนได้ไหมถ้าป้อมบนได้ก็จะแจ๋วนะครับแล้วป้อมล่างได้ก็จะดีแต่ผมขอกลับก่อนเอาฟ้าไปใช้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเพื่อนเรามีฟ้าอยู่แล้วนะจากการเวทฝั่งตรงข้ามมานะครับแอนด้าดันอยู่ที่เลนล่างนะตอนนี้เราขาดคนที่จะไปทําเลนนะครับซึ่งตำแหน่งนั้นนะควรจะเป็นไอรินะครับผมที่ต้องไปทำนะครับว่าไอริเป็นออฟเลนเนาะโอเคเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นตัวแข็งเลยนะครับเอาไว้ซื้อสกิลแล้วก็เอามาไว้เข้าไปเล่นสุดนะครับผมจะได้มีตัวแข็งในการกันนะครับอันด้าเลนล่านี่เราดักกันได้เหรอแต่เพนน่าจะฆ่าได้แล้วแหละทุกคนฟันแรงขนาดนั้นนะเพนในแผ่นนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะทุกคนตั้งแต่แบบใช้ฟอร์สการ์ดนี่เอ็นก็โหดอ่ะไอตัวไหนที่เล่นฟอร์สการ์ดได้นี่โหดทุกตัวนะครับที่เป็นตัวเวทนะผมว่าในซาต้าก็เล่นฟอร์สการ์ดครับฟอร์สการ์ดสแตมมันดีครับผมมาได้ทั้งเกาะกันเวทเกาะกันกายภาพได้พลังเวทได้คูลดาวน์ได้เลือดสแตมโคตรดีนะครับวันนี้เราพยายามเอาป้อมล่างให้ได้นะครับถ้าเกิดคีบเข้าป้อมเนี่ยผมอาจจะบินเข้าไปให้ได้นะครับผมบินไล่ได้นะเอ้าเพื่อนตายหมดทุกคนงานเข้าแล้วเอาไหมบินให้ได้อยู่นะไม่มีคีปนะทุกคนคีปเวฟหน้าเลยครับบวกกันก่อนเหรอไม่น่าได้ทุกคนไม่น่าได้เราไปบินตัวล่าดีกว่าชึบชึบปึ๊บเลี้ยงเขาแตกครับผมแล้วฟึบโอเคฟิกออกก่อนเลยนะครับโอ้แล้วผมไม่น่ารอดผมโดนฟิกตามได้ว่ะเอ้ยโอ้โหแล้วตายหมดครับผมบ้านงานเข้าและเอลสุโอ้ผมว่าแพ้แน่เลยว่ะไอฉีมันถึงบ้านแล้วอะเอลสุไปอยู่เอลสุกำลังคานไปแล้วไอริกำลังจะเกิดครับผมเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่ไหมไอริเพื่อนโอเคเขาเกิดนะได้ไหมเฮ้ยไม่นะโอเคยังรอดอยู่ครับลอสเลเยอร์กำลังจะเกิดนะครับผมเห็ดผมก็ปิงจัดเดี๋ยวปิงแดงเดี๋ยวปิงส้มนะครับผมเราปิดฮายาได้อยู่นะเฮ้ยได้นะเนี่ยทุกคนโอ้เขาสโลว่ะแต่ไอริปิดอยู่นะผมควรจะต้องบินไล่ให้อ่ะแล้วผมบินตกงานผมเข้าทุกคน บินตกเฉยแต่ถ้าบินตกอ่ะดีละถ้าเกิดบินเข้าไปเนี่ยน่าจะโดนเพียบนะครับผมคนที่ซ้อนให้เตะอยู่เราไม่ควรจะเสียก็อดสเลเยอร์นะโอเคคำนี้คือคำต้องห้ามจริงๆนะครับผมเดี๋ยวก็อดสเลเยอร์พูดปุ๊บเสียปั๊บเสียชัวร์เพราะว่าเรามี4คนนะครับเขามี5ต่อกรยังไงให้ไหวไอ้ฮายาว่ะทุกคนผมควรจะต้องบินมันนะมานี่โอ้โหลูกเล่นเยอะจริงๆว่ะโอ้โหโอเครอดก็ได้ลูกคู่ดาวมันตินะครับผมไอ้2-1กระทบกัน
ดักรอดูนะเผื่อจะได้เดินเลือกเดินทางนู้นวะไม่ได้วะทุกคนถ้าเกิดผมดักไอ้พุ่มตรงเนี้ยไอ้พุ่มตรงทางเดินเนี่ยได้ละนึกว่าเขาจะเดินมาตีนกหรืออะไรเอาผิดไปหมดเลยนะครับแล้วก็เสียก็อดสเลเยอร์ด้วยนะครับจากเกมที่เราจะชนะเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเรามี3ทางเนาะแล้วเขาปล่อยก็อดสเลเยอร์ตรงกลางครับคีฟกลางเรามันโหดมากนะมันอาจจะตีก็อดแป๊บเดียวเนี่ยก็อดตายได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเราช่วยกันตีด้วยนี่ก็คือมันน่าจะตายไวอยู่นะเพราะว่าแวนการ์ดมันต่อยแรงโอ้โหทุกคนดูเลือดก่อนดิโดนคีฟตัวใหญ่แล้วต่อยอย่างแรงนะครับไม่ใช่แวนการ์ดนะเป็นเมกาคีฟเราต่อยแรงจัดต้องทำเลนนะทุกคนถ้าเกิดจะมากระจุกกันอยู่ตรงกลางอย่างนี้คือเกมไม่เดินนะจะรอแต่แวนการ์ดทำหรอเลนข้างไม่สิเราไม่ได้เวนการ์ดด้วยนะครับผมเราโดนนะโดนเสียก๊อตผมติ๊กให้เพื่อนไปทำแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนจะทำให้ผมเปล่าแต่คนที่ไปเนี่ยคืออลัมด้วยนะครับผมอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดทำสองเอ้ยแต่ว่าเหมือนจะได้บวกอยู่นะครับแล้วอลัมจับได้ครับผมตรงนี้ผมกำลังเดินไปอยู่กับเพนอุ้ยแล้วมันผักสองทุกคนเพนต้องไปโอเคได้อยู่ครับผมกันด้าไม่น่าจะตามทันแต่เพื่อนเราตามอยู่ครับจะได้แล้วผมเก็บสกิลอันติกับคีฟเลยแล้วกันแอสกิลให้มาลดคูลดาวน์อันตินะครับรอเรียกกับใครอ่ะแล้วมันเล่นไงมันเล่นผมก็ต้องสู้ไงมาดิกดแข็งรถผมก็ต้องเลี้ยงสแต็กครับผมแล้วขึ้นบินใหม่ครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเองจะไม่ตายนะโอเคสวยแล้วอย่างนี้ก็สวยดิปิกตามเลยครับผมเอาเยอะครับผมแล้วคีฟกลางเข้าครับตรงนี้เราน่าจะต้องไปไล่ฮายาเตะก่อนครับแล้วให้เพื่อนจบบ้านเอาแล้วเพื่อนไม่จบบ้านจริงเหรอเดี๋ยวสุดไปแล้วครับผมเราจัดการให้ครับตรงนี้มาแล้วครับบิน1ปาง2แล้วบินครับผมเก็บคิวมาได้ครับตรงนี้เอลสุยังไงนายจบบ้านได้หรือเปล่าเพื่อนเลิฟโอเค GG ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวสกินใหม่ของซาต้านะครับสุดเท่และตอนนี้เนี่ยซาต้าเนี่ยก็เป็นตัวเมตาด้วยนะครับผมซึ่งซื้อมาแล้วเนี่ยยังไงก็ได้เล่นแน่นอนยังไงก็คุ้มนะครับฝึกซาต้าไปเลยเนี่ยตายแรงได้ยัน100ดาวเลยนะครับซาต้าเนี่ยเป็นตัวเก็บดาวที่ดีมากๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะสำหรับตัวของซาต้าผมก็จะต้องฝึกเล่นต่อไปนะครับผมเกมนี้เราก็เก็บ MVP มาได้นะครับแล้วก็เป็นดาวที่47นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจซะหน่อยนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยเราทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับผมโอ้ยมังกรนี่เหลือยตามคัมภีร์ครับผมแล้วมาสถิตอยู่ที่หลัง เกมนี้นี่เราบินไปถึง 28% นะครับผมเอลสุนี่ทำดาเมจไป 29 นะครับเราทำเป็นทำดาเมจเป็นอันดับ2นะครับผมฆ่าไป13ตัวเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวซาต้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เพิ่ม1ไลค์เพิ่ม1คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ See you.